อีกทีก็ไม่ดีกว่าเดิมเอาเรากำลังสบายเสียงเสียงนั่งนักเรียนร้องเร็วๆนะคะร้องเพลงจะได้กระชับนะร้องให้เร็วนะคะเข้าฟังอะไรนะชื่ออะไรนะฟ้าใสร้องให้เร็วๆให้กระชับเอาใหม่ปรบมือหนึ่งครั้งกว่าไม่ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีกว่าไม่ดีกว่าเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครรู้ตัวว่าร้องไม่ทันเพื่อนต้องเร่งแบบนี้ปรบมือหนึ่งครั้งกว่าไม่ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีกว่าไม่ดีกว่าเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าใครร้องทันเพื่อนแสดงว่าแอคทีฟหากว่าเรากำลังสบายส่งเสียงดังหากว่าเรากำลังสบายส่งเสียงดังตะโลแกนป.1 1 2 3อ่านออกเขียนได้ใน3เดือนเราทำได้เอามาดูกิจกรรมที่เราจะเรียนวันนี้นะคะเป็นการอ่านข้อความนะคะชุมชนน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่สมยศสมยศอยู่บ้านนาฝายเอาอ่านตามครูสมยศสมยศอยู่บ้านนาฝายวันนี้คนในหมู่บ้านจัดเตรียมสถานที่ต่อเลยค่ะสำหรับจัดงานประเพณีบุญบุญบั้งไฟทุกคนช่วยกันอ่านจะเสียงดังออกมาทุกคนร่วมเบอร์กันบำเพ็ญประบำเพ็ญประโยชน์ดีมากใครอ่านยกมือช่วยกันอ่านทุกคนเลยนะคะสว่างวงก็อ่านด้วยนะคะเอาต่อไปช่วยเหลือชุมชนโดยวิธีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะเปียกขยะโอเคเก่งมากครูฤทธิ์ขาต่อไปค่ะแยกภาชนะขวดพลาสติกเศษวัสดุมีพิษเศษเหล็กและอิฐบล็อกอิฐบล็อกอิฐบล็อกต่อไปส่วนใบไม้ใบสามารถนำไปทำปุ๋ยไปทำปุ๋ยมักตอนนี้ครูกำลังดูว่ากลุ่มใดจะชนะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3อ่านดีๆนะคะทุกคนชื่นชมที่มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้สะอาดร่มรื่นน่าอยู่และปลอดภัยโอเคค่ะครูเลสขามาชี้แป๊บนึงค่ะครูพันเดี๋ยวคุณครูตำรวจตุลาการจะไปชี้ช่วยนะคะชุมชนน่าอยู่โอเคค่ะ
ส่วนใบไม้ใบหญ้าส่วนใบไม้ใบหญ้าสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักสามารถไปทำปุ๋ยหมักทุกคนชื่นชมทุกคนชื่นชมที่มีส่วนร่วมชุมชนให้สะอาดร่มรื่นให้สะอาดร่มรื่นให้สะอาดร่มรื่นน่าอยู่น่าอยู่และปลอดภัยและปลอดภัยโอ้โหเสียงดังมากเลยค่ะกุลิภาอ่านแล้วเสียงดังเลยนะคะต่อไปชุมชนน่าอยู่มาทีนี้ตานักเรียนอ่านเองนะคะตั้งใจดูนะคะครูมีคะแนนให้นะลูกนะชุมชนน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่อ่านเลยค่ะสมยุทธบ้านนาฝายเก่งมากนาฝายต่อไปค่ะวันนี้คนบ้านเยี่ยมมากเตรียมสถานสุดยอดกลุ่มที่สองก็ดังกลุ่มแรกก็ดังกลุ่มที่กลุ่มใกล้ๆหน้าต่างก็ตั้งใจเรียนเหมือนกันนั่งตัวตรงนะคะต่อไปค่ะสำหรับจัดงานประบุญบ้างเยี่ยมมากลูกทุกคนบำเพ็ญประบำเพ็ญประโยชน์บ่มไม้ตัวเองด้วยค่ะเสียงเริ่มดังขึ้นดังขึ้นแล้วเต็ม10ให้10เต็ม10ได้10เต็ม10ได้10ต่อไปค่ะช่วยช่วยเหลืออะไรคะช่วยเหลือชุมชนต่อไปดูที่ตัวหนังสือด้วยค่ะโดยวิธีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะเปียกไหนคุณดูว่าใครอ่านเมื่อกี้ได้เต็ม10เลยค่ะต่อไปค่ะแยกภาชนะขวดพลาสติกเศษวัสดุมีเยี่ยมมากเศษเหล็กและอิฐบล็อกเดี๋ยวจะให้สตังอ่านคนเดียวนะคะต่อไปค่ะส่วนใบไม้ใบหญ้าสามารถนำไปทำทุกคนชื่นชมที่มีส่วนส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้สะอาดร่มรื่นน่าอยู่และปลอดภัยโอเครอบนี้เต็ม10ได้9ต่อไปรอบต่อไปจะให้10เต็ม10พร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะคะ1 2 3สมยศอยู่บ้านนาฝายอ่านให้เร็วขึ้นวันนี้คนในหมู่บ้านจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟทุกคนร่วมมือกันบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนโดยวิธีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะเปียกขยะแห้งแยกภาชนะขวดพลาสติกเศษวัสดุมีพิษเศษเหล็กและอิฐบล็อกต่อไปค่ะวันใบไม้ใบหญ้าสามารถนำไปทำทุกคนชื่นชมที่มีส่วนร่วมเร็วๆลูกเร็วๆพัฒนาชุมชนให้สะอาดร่มรื่นโอเคค่ะฉากหรือสถานที่เกิดขึ้นที่ไหนคะชุมชนชุมชนชาวบ้านเขาจะทำอะไรคะเนี่ยเก็บขยะเขาจะเก็บขยะเขาจะเตรียมทำอะไรจัดงานอะไรจัดงานบุญบ้างไฟแล้วเขาทำอะไรกันบ้างก่อนสถานที่เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างอย่าไปหยิบตาค่ะเดี๋ยวเชื้อโรคจะเข้าตาแล้วตาบวมตาแดงนะคะ
มือเราสกปรกนะลูกถ้าเราใช้มือไปจับตาเนี่ยไปขยี้ตาจับตาตาเราจะอักเสบติดเชื้อแล้วตาจะแดงเป็นโรคเลยค่ะเพราะว่าตาเราเนี่ยเราต้องดูแลรักษาอย่างดีเลยนะคะห้ามนำมือไปจับอวัยวะของร่างกายไปจับไปดึงไปอะไรแบบเนี้ยนะก็คือจะทำให้สกปรกเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเลยค่ะหันหน้ามาหาครูค่ะนั่งตรงตรงค่ะปอเบอร์1 ครั้ง 1 ครั้ง2 ครั้ง 3 ครั้งโอเคค่ะครูถามนักเรียนว่าเขาทำอะไรกันบ้างเขาจัดเตรียมสถานที่ทำอะไรกันบ้างนะทำอะไรกันบ้างเขาฟังเขาทำอะไรกันบ้างคะบุญบั้งไฟก็รู้อยู่ว่าจัดงานบุญบั้งไฟเขาเตรียมสถานที่แบบไหนทำยังไงบ้างเขาทำอะไรบ้างทำอะไรนะแยกขยะแยกแบบไหนแยกแบบไหนเปียกกับขยะแห้งออกจากกันนะขยะเปียกมีอะไรบ้างอะไรเป็นขยะเปียกถุงพลาสติกเป็นขยะเปียกหรือขยะแห้งถุงพลาสติกขยะอะไรขยะแห้งแล้วอะไรเป็นขยะเปียกอ่ะยกตัวอย่างมาอะไรเป็นขยะเปียกอะไรเป็นขยะเปียกขยะที่มีเปียกมีน้ำชื้นอยู่ด้วยเนี่ยมีอะไรบ้างเศษอะไรบ้างเศษอะไรมีอะไรบ้างที่ที่เธอเอาครูยกตัวอย่าง3 อย่างนะมีอะไรอ่ะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเศษอาหารที่หลงเหลืออยู่เธอว่าเป็นขยะเปียกหรือขยะแห้งขยะเปียกเพราะว่ามันมีน้ำด้วยใช่ไหมอย่างมะละกอสุกที่เละๆเป็นขยะเปียกหรือขยะแห้งขยะเปียกเพราะมีน้ำผสมอยู่เละๆใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าขยะเปียกขยะเปียกกับขยะแห้งเราจะแยกออกจากกันขยะเปียกเราก็นำมาผสมในถังแล้วก็นำไปหมักเป็นน้ำยาชีวภาพแล้วก็นำไปลดผักใช่ไหมทำให้ผักเจริญงอกงามดีส่วนขยะแห้งพวกขวดกับถุงพลาสติกเศษเหล็กเศษอะไรเราควรที่จะผสมกันไหมหรือว่าแยก แยกเศษเหล็กเรานำไปขายได้ไหมคะได้ขวดพลาสติกขายได้ไหมได้เราต้องแยกใช่ไหมคะเพื่อที่เพราะว่าอย่างวัสดุเศษวัสดุแต่ละอย่างในราคาก็จะแตกต่างกันที่เรานำไปขายนะแล้วเศษวัตถุที่มีพิษอ่ะนำไปรวมกันไหมวัสดุที่มีพิษไม่เพราะว่ามันเป็นอันตรายใช่ไหมคะเราควรที่จะแยกออกแล้วก็นำไปฝังนะในที่คิดว่าเราปลอดภัยที่สุดนะคะเขาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านเก็บเศษขยะคัดแยกขยะเตรียมสถานที่จัดประเพณีบุญบั้งไฟแล้วทำให้ชุมชนเป็นยังไงทำแล้วร่มรื่นสะอาดน่าอยู่ปรบมือให้คนเก่งด้วยค่ะเอานั่งดีๆค่ะนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆค่ะใครเข้าใจแล้วยกมือค่ะเอามาดูตอบคำถามข้อ1ค่ะคุณฤทธิ์ค่ะอ่านโจทย์ข้อ1เลยค่ะชาวบ้าน1 2 3ชาวบ้านนาฝายเตรียมจัดงานประเพณีอะไรอะไรคะบุญบั้งไฟเขียนเลยค่ะบุญบั้งไฟอยู่ในเนื้อเรื่องมีไหมคะตัวดำๆเห็นไหมคะเขียนเลยค่ะบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟเสร็จหรือยังเอ่ยบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟบุญอะไรคะบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟต่อไปข้อ2โจทย์ว่าไงคะใบไม้ใบ1 2 3ใบไม้ใบหญ้ามีประโยชน์อย่างไรทำอะไรคะนำไปทำปุ๋ยหมักเอาไปทำอะไรคะทอมทำสะกดดังๆทอมทำว่าอุปูปุยปุยปุยแม่จัตวาปุ๋ยว่าอุปูปุยปุยปุยแม่จัตวาปุ๋ยหอมโมอามามาก็มักหอมโมอามามาก็มักทำอะไรคะทำปุ๋ยหมักอยู่ในเนื้อเรื่องมีไหมคะมีต่อไปข้อ3ล่ะ
จทย์ว่าไงเพราะเหตุใดชุมชนจึงน่าอยู่เพราะอะไรคะเพราะทำไมชุมชนถึงน่าอยู่เพราะอะไรคะพ่อเป็นยังไงชุมชนเป็นยังไงถึงน่าอยู่ตอบให้ตรงประเด็นค่ะเพราะอะไรไม่ใช่ค่ะทำไมชุมชนถึงน่าอยู่เพราะอะไรคะเพราะอะไรไม่ใช่ตอบให้ตรงประเด็นเลยค่ะทำไมชุมชนจึงน่าอยู่เพราะอะไรไม่ใช่กูไม่ได้ถามวิธีการทำให้ชุมชนน่าอยู่กูถามว่าเพราะอะไรชุมชนจึงน่าอยู่เพราะอะไรเพราะอะไรคะตอบให้ตรงประเด็นค่ะทำไมชุมชนน่าอยู่เพราะอะไรอ้าวเพราะอะไรคะดูดิเพราะอะไรคะเพราะอะไรใครตอบได้ทำไมชุมชนถึงน่าอยู่เพราะอะไรคะเพราะอะไรเมื่อกี้ได้ยินเสียงแวบๆเพราะอะไรคะเพราะสะอาดโบกมือให้คนเก่งด้วยค่ะเพราะชุมชนสะอาดเพราะชุมชนสะอาดเก่งมากเลยค่ะนิกรตอบได้เลยค่ะเพราะสะอาดข้อสุดท้ายเขาถามว่าอะไรคะแต่งข้อสุดท้ายเขาให้ทำอะไรคะแต่งประโยคหนึ่งประโยคแล้วจะบอกว่าไงดำเก็บขยะได้ไหมได้แก้วเก็บขยะแก้วเก็บขวดพลาสติกแดงเก็บขวดพลาสติกแม่เก็บขยะได้ไหมได้ค่ะแม่เก็บขยะแม่พ่อเก็บขยะได้ไหมได้ได้แต่งมาเลยค่ะคนละหนึ่งประโยคมีประธานมีกริยามีกรรมแต่งมาเลยค่ะประธานกริยากรรมค่ะประธานกริยากรรมมามาให้แม่ดูเพื่อนบุญบั้งไฟเพราะชุมชนสะอาดดำเก็บขยะแม่เก็บขยะได้เลยค่ะอู้สวยจังเลยอันนี้ลบออกสักหน่อยนึงนะดำดำสวยๆสะอาดนะลูกนะอู้เลยมือสวยแดงเก็บขยะดำเก็บขยะมีคนเขียนเสร็จแล้วค่ะเสร็จยังคะเขียนตัวหนังสือให้มีหัวด้วยนะลูกก็เอกเก็บบ่เก็บโอ้สวยโอ้สวยมากเลยค่ะค่ะคุณฤทธิ์ขามาดูผลงานนักเรียนค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะผลงานของนักเรียนนะคะที่สอนโดยครูพันตุลาการครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองมะแว่นนะคะเป็นนวัตกรรมที่คุณครูพันตุลาการสร้างและพัฒนาขึ้นมาการอ่านข้อความนะคะสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะโอ้โหแม่ขายเศษเหล็กข้อสุดท้ายอะค่ะมาดูสิลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะลูกศิษย์อยากโชว์ผลงานค่ะสวยมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องครูพันตุลากันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะ